ใน Facebook ของท่านอาจารย์อัศดางโยม,มานาคนักวิจารารอิสระได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ก็สงสัยเหมือนกันว่ายกตัวอย่างคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจบ,บอกว่าเออคุณธนาธรเนี่ยก็น่าสงน่าน่าน่าสงสัยว่าวันหนึ่งคุณธนาธรพูดอย่างหนึ่งแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคุณธนาธรพูดอีกแบบหนึ่งตกลงแล้วคุณธนาธรเนี่ยเขายังไงกันแน่ คุณนา,นาทรนนี่เขาเขาตกลงมีจุดยืนอรียงกันแน่เนี่ยนะคะ,ะอาจารย์นสดารเนี่ยท่านโพสต์ข้อความบอกว่าเมือม่อเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคุณนา,นาทนได้มีการไลฟ์ในหัวข้อโควิดระลอก3ามลาวชนะลาวหมายถึง อกเขนแล้วรู้จักด้วย <laughs> <laughs> ผมเป็นนักข่าวไม่ใช่หรอแล้วชนะ <laughs> ซึ่งคำนี้ก็เป็นคำที่คนก็มาแซวกันามาแซวเล่น <laughs> อทองหลอน,นะฮะท้องหลอกันเนี่ยนะคะ <laughs> โดยใจความตอนหนึ่งบอกว่าสงกรานปีนี้รัฐบาลจึงตัดสินใจไม่ล็อกดาวน์และปล่อยให้อำนาจการตัดสินใจอยู่ที่ผู้ราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดสิ่งที่น่ากลัวคือเมื่อสายพันธุ์นี้มันระบาดเร็วขึ้นแล้วไม่มีการล็อกดาวน์ปล่อยให้คนต่างจังหวัดกลับบ้าน หรือคนกรุงเทพออกไปเที่ยวมันมีโอกาสมากเหลือเกินที่อาจจะเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างได้ผมคิดว่านี่เป็นมิติที่ไม่ได้เกิดขึ้นในรอบหนึ่งรอบสองอาจารย์อัศรางก็บอกว่าคําพูดดังกล่าวธนาทรกําลังตั้งคําถามว่าทําไมรัฐบาลไม่ล็อกดาวน์ใช่หรือไม่ครับอันนี้ล่าสุด <c oughs> ล่าสุดล่าสุดทีนี้ย้อนไปดูในอนดีตที่ผ่านมาบ้างน, <c oughs> นะครับอาจารย์อัศรานก็ คือนักประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็จะเก็บข้อมูลได้มีระบบในการจัดเก็บข้อมูลแต่อันเนี้ยปีเดียวนะปีเออสดสดร้อนร้อนเลยปีที่แล้วปีที่แล้วเดือนเมษายน2563ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจให้สัมภาษณ์กับ voice online นะครับเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโควิดหลังคอรมอมีมติเห็นชอบให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกท้องที่ทั่วราชนาจักรโดย มีใจความตอนหนึ่งนะครับในการให้สัมภาษณ์บอกว่าที่ผ่านมาเรากึ่งปิดกึ่งเปิดมาระยะหนึ่งแล้วแต่การกึ่งปิดกึ่งเปิดทาให้เศรษฐกิจพังหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่มีไรายได้น้อยกลุ่มคนที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมกลุ่มคนที่อยู่ในในแรงงานนอกระบบไม่ว่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์พ่อค้าหมูปิ้งคนรอ้อยพมมาลายคนเหล่านี้ไม่ได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐทําให้ความกังวลของประชาชนตอนนี้จะติดไวรัสตายก่อนหรือจะอดตายก่อนนี่คือโจทย,ย์ใหญ่ ทำให้ผลกระทบจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศต้องหยุดชะงักประชาชนที่ประกอบอาชีพสุจริตหยุดทำมาค้าขายตามปรกรฉุกเฉินนะครับนอกจากนี้ก็ยังไปคัดลอกเอาบทสัมภาษณ์ของธนาธรนะครับจากนักสือพิมพ์ประชาชาติเนี่ยนะฮะเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจในความตอนหนึ่งบอกว่ารัฐบาลมี2ทางเลือกเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางเลือกแรกยังเป็นมาตรการเซมิล็อกดาวหรือกึ่งปิดกึ่งเปิด แบบนี้ต่อไปก็จําเป็นต้องเยียวยาผู้ร,รับผลกระทบอัดแเงินเข้าไปในระบบพเพื่อช่วยพยุงนะแล้วก็ทางเลือกที่2คือคลายล็อกคลายล็อกสลับกันไปบทสัมภาษณ์ดังกล่าวคําถามก็คือว่าธนาธรกาลังถามว่ารัฐบาลล็อกดาวอยู่ทําไมใช่หรือเปล่าคือตอนนู้นเนี่ยรัฐบาลล็อกดาวก็ถามล็อกทําไม,มนะทำไมไม่ทําแบบนั้นแบบนี้ทําไมไม่คลายบ้างล็อกบ้างหรือเปิดไปเลยนะพอมาล่าสุด ธนาธรบอกว่าทำไมรัฐบาลไม่ล็อกดาวน์ผ่านมาเพียงแค่ฟีเดียวตกลงจุดยืนของอุธนาธรคืออะไรกันแน่นะคะ <am assy> อาจารย์ัสดางก็เลยบอกว่าเนี่ยเมษา63เป็นช่วงที่รัฐบาลล็อกธนาธรก็ตั้งคำถามว่าล็อกดาวน์ทำไมแล้วก็ให้ใช้วิธีการคลายล็อกคลายล็อกสลับกันไปพอมาเมษา64ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลคลายธนาธรก็ไปตั้งคำถามว่าทำไมไม่ล็อกดาวน์คือยังไงคะ <laughs> ถามได้ทุกเรื่ององไ และทุกสถานการณ์ค่ะสุดท้ายอาจารย์แสดงบอกว่ารัฐบาลก็ทําอย่างที่ธนาธรเคยเสนอไว้เมื่อปีที่แล้วคือคลายล็อกคลายล็อกสลับกันไปแล้วปีนี้เมื่อรัฐบาลสลับจากล็อกมาเป็นคลายทาไมธนาทรยังมีคําถามต่อไปตกลงว่าเมื่อรัฐบาลให้เลี้ยวซ้ายธนาธรอ,อยากจะเลี้ยวขวาแล้วพอรัฐบาลให้เลี้ยวขวาธนาทรก็อยากจะเลี้ยวซ้าย ตกลงว่ารัฐบาลหรือธนาธรคือผู้บริหารราชการแผ่นดินตกลงว่ารัฐบาลทําอะไรก็ผิดตลอดทําอะไรไม่เคยถูกใจธนาธรเลยใช่หรือไม่ตกลงว่าจะล็อกหรือจะคลายเวลาไหนต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาลหรือธนาธรตกลงว่ากูถูกตลอดและมึงผิดตลอดอยากเป็นผู้ตัดสินใจก็ต้องเริ่มจากเอาชนะการเลือกตั้งให้ได้ก่อนดีไหมอืมนะฮะคือพูดถึงธนาธรเนี่ยมีคนฝากถามมานะพอดีเขาไปเห็นรูปพุนธนาธร โพส์ไว้ไม่รู้ทีมงานเตรียมทันหรือเปล่านะเมื่อช่วงสงการปีที่แล้วคุณอนทยาค่ะคุณธนาธรเนี่ยโพสแล้วบอกว่าช่วงนี้ผมอาจจะยุ่งๆหน่อยนะครับเพราะว่ากําลังอยู่ในช่วงของการดูแลเรื่องการทำไอ้ห้อง,องความดันลบอะไรเขาเนี่ยจะไปมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศคคนก็เลยถามมาว่าเออนี่ผ่านมาอีกหนึ่งสงกานแล้วค่ะตอนนี้ มอบไปได้กี่แห่งอะไรยังไงบ้างนะคนคนี้ก็ความจําดีนะผเห็นบางคนโพสต์อยู่แล้วก็เลยเขาบอกฝากถามมาอถามต่อไปละกันนะครับต้องให้คุณธนาทรนึ็นคนตอบแล้วล่ะค่ะนะคะขออีกคนหนึ่งนะคะ